าคตของลูกรักแม่มั่นใจ HiQ Super Girl กลับมาช่วงนี้นะครับเราเปิดด้วยฮิปและคอมเมนต์เลยโอ้ยช่วงนี้พิเศษสุดๆเลยนะคะเพราะว่าเราจะมาพูดถึงเนื้อหาของเพลงกลัวความห่างไกลของพี่โดมนะคะแล้วก็พี่แก้มนั่นเองใช่แล้วครับโดยส่วนตัวพอฟังเพลงนี้นะรู้สึกว่ามันเพราะอ่ะใช่เพราะแล้วก็แบบฟังแล้วก็รู้สึกเฮ้ยจริงๆเนี่ยความห่างไกลมันไม่น่ากลัวนะขอแค่เราเชื่อมั่นเชื่อใจกันเท่านั้นใช่ครับผมรับรองว่าเราจะเอาชนะความห่างไกลได้อย่างแน่นอนใช่วันนี้เราก็มีแบบว่ากระแสเพลงเนี้ยถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่านะคะกับช่วงนี้เลย Hip Recommend ค่ะช่วง Hip Recommendแต่ละคนนี่เขาแฮปปี้กันทั้งนั้นเลยนะกับเพลงนี้แล้วก็รู้สึกว่าความหมายนี่ก็ดีคนร้องก็โอ้การันตีอยู่แล้วว่าร้องเพราะมากแน่นอนนะครับสองคนที่มาเจอกันเนี่ยมันเรียกว่าเป็นอะไรที่ลงตัวมากถ้าอย่างนั้นนะคะพูดขนาดนี้แล้วแอปว่าเราไปฟังเพลงของเขากันเลยดีกว่ากับเพลงนี้เลยกลัวความห่างไกลครับผมของโดมฟิชลิงโดยแก้มครับกลัวความห่างไกลค่ะเพลงนี้นะคะถ้าเกิดได้ฟังดีๆเนี่ยตอนแรกเนื้อเพลงก็จะเหมือนเป็นคำถามเคยรู้สึกไหมแอบกลัวความห่างไกลทั้งที่เราพูดกันบ่อยๆให้เชื่อใจกันแล้วสุดท้ายก็เหมือนแบบว่าโปรดเธอนะเธอช่วยยืนยันได้ไหมแบบเหมือนถามถึงความเชื่อใจโปรดเธอนะเธอช่วยยืนยันให้ฟังสักหน่อยได้ไหมบอกกับฉันว่าไม่มีใครและฉันรู้สึกไปเองคำว่ารักหรือว่าคำว่าคิดถึงก็ตามเนี่ยจริงๆมันบอกกันได้ทุกวันเลยนะบอกกันได้ทุกวันไม่ใช่ว่ารอโอกาสแบบอยู่ไกลๆกันปุ๊บคอยมาบอกรักกันบอกคิดถึงกันอะไรอย่างนี้ความเชื่อใจเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะคะถ้าเกิดเรามัวหวาดระแวงเนี่ยมันก็เหมือนจะกับทำให้คนรักของเรามันไม่เป็นตัวของตัวเองใช่นะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคู่ด้วยละกันนะคะใช่ครับผมพูดถึงเพลงต่อไปนะครับเพลงนี้เนี่ยพี่คิวสุวีระหรือพี่คิววงฟลัวของเรานะครับก็ร้องเอาไว้เป็น new release single นะครับชื่อเพลงว่าไว้ใจฉันได้เสมอครับไปฟังกันเลยค่ะเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงประกอบละครเรื่องแผนรักแผนร้ายด้วยซึ่งละครเรื่องนี้เนี่ยรับรองว่าเข้มข้นแน่นอนใช่แล้วนะคะที่สำคัญจะได้เห็นฝีมือการแสดงนะคะของพี่ตุ้มตาอย่างนี้นะคะมาประกบคู่กับพี่เชอร์เบลนะคะแล้วก็มีพี่โมมนชนกด้วยนอกจากนั้นยังมีเดอะสตาร์อีกหลายคนเลยนะอย่างเรื่องนี้เดอะสตาร์เยอะพี่สิงโตสิงหรัตน์ก็มีใช่ครับแล้วก็ใครอีกจูเนียร์แล้วก็มีพี่เก่งวาโยนะครับซึ่งตอนนี้เขาได้เป็นคุณหมอเป็นนายแพทย์แล้วอ๋อนายแพทย์อะไรนะปกชื่อเต็มหน่อยนายแพทย์วาโยอัศวะรุ่งเรืองนั่นเองปกมือปกมือเก่งมากๆเก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็มีเดอะสตาร์ที่เป็นนายแพทย์คนแรกแล้วฝากติดตามด้วยละกันนะครับกับละครเรื่องแผนรักแผนร้ายนะครับและเพลงของพี่คิวนะครับไว้ใจฉันได้เสมอครับ